โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกมแกรนนี่อีกแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าผีคุณยายแกรนนี่เนี่ยไปไกลถึงนาซานะฮะคือถ้าแกจะไปนาซาเนี่ยแกจะแต่งตัวยังไงนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยแกจะใส่ชุดคุณยายสีขาวเนี่ยเหมือนตามที่เห็นตอนนี้นะครับคือถ้าแกจะไปนาซาเนี่ยแกจะใส่ชุดยังไงจะแต่งตัวยังไงนะครับและบรรยากาศในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยห้ามลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดเพลย์นะฮะว่าโอเคเราจะเล่นเป็นอีซี่ละกันนะครับโอ้โหนะครับเสียงเมนูเนี่ย เสียงมันจะระทึกไปไหนวะนะครับทำมาซะแบบระทึกมากนะครับระทึกมากเลยนะเสียงหน้าเมนูเกมคือแบบจะระทึกไปไหนอ่ะนะครับวันที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วตื่นขึ้นไปแล้วโอ้ทำไมห้องมันเปลี่ยนไปวะเนี่ยเอ้ยโอ้ยทำไมห้องมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยอะไรเนี่ยภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกภาษาเอเลี่ยนป่าววะไม่ใช่แล้วโอ้โหผนังบ้านทำไมมันเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะหรือว่าเราอยู่บนอวกาศกันแน่หรือเราอยู่ในยานอวกาศอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ใจกันโอ้ใจกันปึ๊บเฮ้ยทำไมมันลอยได้เนี่ย What? แสดงว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกแล้วแน่นอนตอนนี้เราน่าจะอยู่นอกโลกเพราะว่ามันไร้แรงโน้มถ่วงมากๆเลยนะครับคือมันไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่าเราอยู่นอกโลกแล้วนะครับคือคุณยายแกนนี่จะพาเราไปนาซาปะวะไม่รู้ดิโอเคเรามารีบเล่นเกมรีบเดินเกมให้เสร็จกันเถอะนะครับโอเคมีเฟืองเดี๋ยวเราเอาเฟืองไปทิ้งก่อนนะโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับไปกดปั๊บดันเข้าไปตรงนี้ไม่มีอะไรมีแค่ตุ๊กตาหมีล่อคุณยายนะครับโอเคตรงนี้มีกุญแจรถเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเฟืองไปทิ้งไว้ที่ห้องหลังบ้านก่อนนะครับทีละขั้นทีละตอนนะจ๊ะเราอย่าใจร้อนครับถ้าเราใจร้อนเราอาจจะตายก็เป็นได้นะครับก็อย่างว่าแหละเราต้องตายให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับเราจะตายแบบตายฟรีไม่ได้เลยเงี้ยแต่ตายแบบเล่นๆไม่ได้อะเราจริงจังอ่ะเข้าใจว่าเรามีโอกาสแค่5ครั้งนะเว้ยในการหาทางออกจากบ้านหลังนี้นะครับแล้วถามว่ามันโอ้โหโชคดีเว้ยงั้นผมทิ้งเฟืองไว้ห้องนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเอากุญแจรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดหลังรถกันว่าจะได้อะไรนะครับคือตอนเนี้ยปกติเราเล่นแกนนี่เนี่ยคือถ้าเราโยนของมันจะหล่นพื้นถูกป่ะแต่คือตอนเนี้ยเราไร้แรงโน้มถ่วงครับคือเราสภาพเหมือนเราอยู่นอกโลกแล้วอะคือถามว่ามันเล่นง่ายขึ้นไหมมันผมตอบเลยว่าไม่ครับมันเล่นยากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเพราะว่าของมันจะลอยไงเห็นป่ะคือมันจะลอยอะสมมติว่าเราต้องการไขควงอย่างเงี้ยแล้วทำไงอ่ะปกติเราเล่นเกมแกนนี่เราต้องการไขควง
เราก็ไปหาปืนหน้าไม้หรือว่าปืนลูกซองมาเราก็ยิงให้มันหล่นลงมาแค่นั้นนะครับแต่นี่คือเราต้องยิงมันอะคือยิงมันใช่ป่ะพอมันกระเด็นออกจากกระป๋องเสร็จปุ๊บมันก็จะลอยอย่างนั้นเว้ยแล้วคือมันอยู่ที่สูงอะมันอยู่ที่สูงแล้วทีนี้คือมันลอยสูงไงแล้วทำไงอะครับเราก็ต้องไปเอากระสุนอีกนัดนึงมาเพื่อที่ยิงให้มันกระเด็นมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากขึ้นนะเว้ยมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ตอนยิงหน้าไม้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงไงถูกปะล่ะคือถ้าเราจะเดี๋ยวเอากุญแจแล้วกันแต่หน้าไม้ยิงง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่มีแรงโน้มตุ้ยเดี๋ยวแรงโน้มถ่วงลิ้นพันนี่แหละพันตลอดเลยนะฟุกโอเคเราได้กุญแจรถมาแล้วอันนี้เราต้องเกมไวหน่อยนะครับโอเคได้ค้อนมาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งลงมาดักอีกแล้วเนี่ยมันจะช้าเพราะวันที่2นี่แหละเพราะวันที่2ประตูห้องเราจะล็อกเว้ยคือเราก็ต้องมารอให้มันเปิดประตูเว้ยเนี่ยเราต้องมาเสียเวลารอมันนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยากนี่แหละเปิดประตูหน่อยดิแกนี่มาดิเฮ้ยมาอย่างวะถ้าเห็นกระบองไม้มันโผล่แสดงว่าแม่งมาแล้วเอ้ยมาแล้วมอบมันเห็นเปิดประตูจะออกคนจะออกเข้าใจไหมเนี่ยไอ้แกนี่พี่แกเขาจะไปนาซ่านะชุดพี่แกขาวเลยแล้วเขียนว่านาซ่านะครับพี่แกจะไปนาซ่าไปไม่เปิดประตูให้อ่ะเออเสียงมันกระทบแล้วมาด้วยนะแกนี่มาแล้วเปิดประตูแล้วโอเคแล้วทีนี้เรารอให้แกเดินไปก่อนเว้ยเดินไปแบบมั่นใจแล้วว่าแกไปแล้วอะมา มึงหาใครเนี่ยมึงหาเลยเนี่ยฮะแกนี่ยืนตัวแข็งเลยกูไปแล้วกูไม่รอแล้วกูไปแล้วเฮ้ยผมกับค้อนหล่นตรงไหนวะผมตางนี้ใช่ไหมผมจำได้โอ้ยลอยติดเพดานเลยอะฮัลโหลโอ้ลอยไปลอยเลยติดเพดานวะเดี๋ยวมันก็เดินมานี่เชื่อผมดิเอ้ยไม่แปลงนี้ดิวะไปหลังบ้านดิวะหลังบ้านปลอดภัยกว่าเยอะเชื่อผมดิพูดผมกล้าพูดเลยว่าหลังบ้านปลอดภัยสุดนะครับหนึ่งเลยมันโล่งเว้ยคือมันกว้างอ่ะคือเราหนีได้ไงมันมีทางให้หนีสองทางคือประตูตรงนี้กับปีหน้าต่างมันมีสองทางที่เราจะหนีได้เว้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละหลังบ้านนี่แหละแม่งไอ้นี่สุดละปลอดภัยสุดนะครับพูดเลยกล้าพูดเลยเดี๋ยวเรารอให้มันมาก่อนนะครับพอมันมาปั๊บเดี๋ยวเราจะปีนไปแล้วก็เอาค้อนทุบไม้ก่อนนะฮะมาเดินมาเลยคุณยายแกรนนี่เร็ว
ถ้ามาช้าเดี๋ยวไม่ปาเดี๋ยวไม่พาไปนาซาเลยนี่ไอเวนชักช้ามาแล้วมาแล้วโอเคแกมาแล้วไปอย่าเดินกลับมาโอเคดีแล้วไม่ต้องเดินกลับมาหรอกไปมีอะไรปะวะตรงนี้มีกุญแจเวพอนคีย์เยี่ยมไปเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมีกุญแจเวพอนคีย์อย่างเงี้ยพูดเลยว่าเยี่ยมมากเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวมันจะโดนผมยิงเว้ยอย่าห้าวอย่าห้าวโอเคมันยังไม่เดินมาดีแล้วโอเคเอาจริงไม่ต้องใช้คอนได้นะเพราะว่าแม่งลอยแล้วเว้ยไอ้มันมาอย่างวะไอ้มันเดินมาละงั้นเราแอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไอ้แกก็จะเดินไปห้องนู้นใช่ป่ะพอมันเดินไปห้องนู้นปั๊บเดี๋ยวเราเดินไปหยิบครีมเดี๋ยวเราจะตัดไฟกันนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งตัดดิเอาแตงโมเอาแตงโมไม้นี่ก่อนอย่าเพิ่งตัดดีกว่านะครับหาแตงโมก่อนตอนเนี้ยมันขึ้นมายังขึ้นมาช้าเนาะแกนนี่แต่ตรงนี้มันลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันไล่แรงโน้มถ่วงเมื่อกี้มันจะหลุดแล้วมันไม่ลงให้เห็นไหมเราต้องแอบเงี้ยไปเรื่อยๆมันไม่ขึ้นมาวะทุบเนียนขึ้นมาดิก็มาดิครับเหมือนหล่อไอเวนตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรปะวะไม่มีอะไรครับไม่มีของเลยผมแอบก่อนนึงผมไม่กล้าเดินถ่วงไปหรอกคือตอนเนี้ยบนบ้านมันลงไปได้แค่ทางเดียวก็คือทางที่มันเดินมานี่แหละครับเราก็รอจนกว่ามันจะมานะเนี่ยพอเสร็จจากนี้เราจะไปหยิบเวพอนคีย์เราจะไปเปิดเอาหน้าไม้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงแกนนี่ก่อนแล้วเราค่อยยิงให้ไขควงมันหล่นลงมานะครับแล้วเราก็เอาไปไขมันดูจะได้อะไรนะมาอย่างไอ้มาแล้วเดี๋ยวรอมันเดินไปห้องนู้นโอเคไปเลยไปไหนไปมันต้องออกมายิ่งดีนะผมพูดเลยแกนี่เนี่ยไม่ต้องออกมายิ่งดีเลยจำไว้นะเราทิ้งไว้ห้องนี้เวพอนคีย์มาโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะล่อนไปหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดและในบ้านไปล่อนมาหลังบ้านเราจะยิงมันทิ้งครับคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๋าที่กำลังรับชมในขณะนี้โอเคไปปึ๊บอ้าวย่อครับอ้าวว่าไงสายย่อโอเคผมไม่รู้นะว่าอะไรอยู่ในใบพัดลมอะถ้าเป็นเพลย์เฮาส์คีย์ยิ่งดีเลยไล่ตรงนี้เพราะว่าเรามีเฟืองครบแล้วโอเคตอนนี้อยากจะให้แกเดินมาเพราะผมจะได้สอยแกให้ล่วงมานี่ไงเรียบร้อยไปดิตอนนี้แกไปแล้วครับ2ทีแกจากเราไปแล้ว2นาทีไปเราเอาไขควงมาก่อนปึ๊บเห็นนะเดี๋ยวเราไปหยิบอีกอันนึงดีกว่าให้มันลอยมาฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเรารอเก็บก็ได้เอ้ยเหมือนมันจะลอยมาฝั่งนี้ว่ะโอเคได้ไขควงแล้วครับไปเราต่อไปทางนี้นั่น
นี้เป็นกุญแจรถใช่ป่ะเวพอนคีย์ป่ะเอาทำหลุดมือไขควงลอยได้ครับไม่มีแรงโน้มถ่วงไงมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับโอเคออกแล้วอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะโอ้เพย์เฮาส์คีย์สุดยอดเลยได้เพย์เฮาส์คีย์ครับไปไปเลยครับจังหวะนี้โอเคเราก็เอาเฟืองคู่มาใส่นะครับถ้าเราใส่เฟืองคู่เนี่ยไม้จะแข็งหน่อยครับเดี๋ยวคนละเรื่องแล้ว ไม่ใช่มันเดินมาห้องนี้นะไม่ได้เรียกนะไม่ได้กดกระดิ่งเรียกนะฮัลโหลอย่าเพิ่งเดินมานะเว้ยยังไม่ถึงเวลาเขาจะมาแกนี่เสียงกระป๋องเสียงคนเหยียบกระป๋องเข้ามาอะไรอยู่เนี่ยกุญแจเพย์เฮาส์คีย์ไอ้เราก็นึกว่าอะไรเอาเฟืองไปใส่ครับปึ๊บได้แล้วมามาสเตอร์คีย์อยู่ตรงนี้โอเคจำไว้มาสเตอร์คีย์อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาไอ้นี่มาครีมเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงโอเคมาพอดีเข้ามาปึ๊บตรงนี้เป็นพาร์ทเอ้ยมันเปิดประตูมาแล้วหลอนหมอนอยู่ไหนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้มาลอยตรงนี้วะจะพาผมตายครับลอยไม่รู้เรื่องลอยไม่ดูลอยไม่เป็นที่เป็นทางเลยมันอยู่ห้องไอ้นี่ป่าวะเอออยู่นี่โอเคเราไปตัดสายไอ้นี่ก่อนสายไฟข้างบนบ้านบนสุดเลยอย่าเพิ่งเดินมานะยังไม่ถึงเวลาเออมันไปไหนของมันไม่รู้ช่างแม่งอย่าไม่ใช่อยู่บนนี้นะเออบนนี้แล้วไม่อยู่นี่นี่แหละตรงนี้เป็นกุญแจเซฟใช่ไหมกุญแจเซฟคีย์เดี๋ยวขึ้นมาเฮ้ยตกเอออันนี้โง่ตัวมาตายเองไอเวนติ๊กตอกอีกแล้วขึ้นตลอดแล้วติ๊กตอกเนี่ยเอ้ยแต่โชคดีมาที่3วันที่3เข้ามาแล้วกุญแจอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างใช่ปะกุญแจเซฟคีย์ไปละเฮ้ยมาแล้วโอ้เกือบแล้วจำไว้นะครับถ้าประตูปิดอยู่ห้ามเปิดเด็ดขาดประตูทางลงบันไดข้างล่างห้ามเปิดเด็ดขาดครับผมพูดเลยเมื่อกี้เกือบแล้วโอ้โหถ้าเล่น normal ไม่รอดนะบอกเลยนี่ easy นี่รอดถ้าเป็น normal ไม่รอดเพราะมันเดินเร็วมากครับผมว่า normal ก็เดินเร็วนะถ้าเป็น hard นี่ยิ่งหนักเลย extreme นี่ยิ่งเข้าไปแล้วใหญ่โอเค winch handleจะได้อะไรขึ้นมาวะแผ่นล็อกคีย์ป่ะเอ้ยได้เป็นแผ่นล็อกคีย์นี่ดีเลยบวกให้หรือได้แตงโมไม่รู้อะแตงโมนะฮะแหวะอายุ
ได้อะไรเฮ้ยแตงโมนั่นแตงโมเว้ยเยี่ยมไปเลยแตงโมนะฮะแผ่นล็อกคีย์สุดยอดไปเลยรอนมารอนมารอนมาก่อนแล้วทีนี้เราไปตัดสายไฟเราก็เอามาสเตอร์คีย์ปิดไอ้เปิดออกไปได้เลยใช่ป่าววะใช่ป่ะมาแล้วมาแล้วไปแล้วจ้าไปละไปต่อเอ้ยเปิดประตูเร็วจังวะรีบรีบรีบจัดรีบจัดรีบไปไหนวะแกนี่เฮ้ยมึงเดินเร็วจังวะแกนี่แกนี่มึงเดินเร็วจังวะวันที่4แล้วอีก2วันเนี่ยตอนนี้รีบไปเอาครีมบนบ้านด่วนเลยเอาครีมเสร็จปั๊บใช่ป่ะแล้วก็เอากุญแจมาสเตอร์คีย์ไปเปิดประตูจบล็อกป่ะอย่ามึงล็อกประตูทำไมกันนี่โอ้ยังจบเลยอ่ะพูดเลยเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้านี้เออมึงเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยๆมานี่มานี่โอเคครีมเราอยู่ห้องนี้ใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยครีมตัดสายไฟอยู่ไหนวะอ๋อโอ้มาลอยตรงนี้เนี่ยหลอนหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนเอาดิขึ้นมาดิแกนี่ขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมาไอ้นี่อะไรวะอ๋อประตูขึ้นมาดิขึ้นมาเลยรออะไรอ่ะขึ้นมาดิแน่จริงอ่ะขึ้นมาเลยเราก็รอไปครับกว่ามันจะมาทีอย่างนี้ไม่มาล่ะมันอยู่ไหนวะต้องมีการรอแล้วเออรอจนกว่ามันจะมาเอาแบบคอนเฟิร์มเลยว่ามันจะมาแน่นอนอ่ะไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงกับมันอ่ะพูดเลยนะขึ้นมายังขึ้นมายังทีไม่ขึ้นโมโหวะหน้าโมโหนะงั้นเดินไปเลยนะอ๋อมันอยู่นี่เออดีแล้วมันอยู่นี่ไปตัดสายไฟก่อนเดี๋ยวเราไปตัดสายไฟข้างล่างก่อนแล้วเราขึ้นค่อยขึ้นมาค่อยขึ้นมานะใส่ไฟข้างล่างก่อนเย่ไปตัดเลยปั๊บโอเคตัดหมดแล้วนะเอามาสเตอร์คีย์มาก่อนมาสเตอร์คีย์เดี๋ยวเราจะล่อแกมังนี้ครับแล้วเราจะได้เอามาสเตอร์คีย์ไปเปิดประตูแล้วหนีไปเนี่ยจังหวะนี้มาเลยเดินมาเลยรัวๆก็มาดิครับเหมือนหล่อไอ้เวนมาแล้วมาแล้ว
คไม่ต้องเปิดมันเปิดตามออกมาเร็วจังวะรีบจัดรีบจัดไปแล้วครับจังหวะนี้รอดแล้วเว้ยคุณยายได้ไปนาซาแล้วเรารอดตายแล้วเว้ยวิฮิวรอดตายแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณยายแกไปนาซาคนเดียวแล้วทีนี้เราไม่ต้องไปกับแกแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอะไรเนี่ยโฆษณาเกมอะไรเนี่ยผีโอเคนะครับก็เป็นยังตุ้ยเดี๋ยวเป็นยังไงกันเดี๋ยวเอาใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ ถ้าผมผิดพลาดอะไรไปก็สามารถติชมได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีอี